ชมป์จัดไปแชมป์จัดไปจัดไปแชมป์จัดไปร่วมจัดไปโดยซิงคอร์ปอเรชั่นมาสู่ช่วงที่2กับแชมป์จัดไปนี่ลูกบาสนิดนึงลูกบาสนี่มีเบอร์3อยู่นะพี่น้อง มีเบอร์3อยู่ฉะนั้นวันนี้ผมจะพูดถึงคู่หูวงการบาสที่ดังที่สุดเก่งที่สุดคว้าแชมป์มากที่สุดแต่เลิกคบกันเพราะ Netflix แล้วมันก็จะทำให้วิธีการชมกีฬาของพวกเราแฟนกีฬาเปลี่ยนไปจากที่เราเคยบอกว่าความดังความรวยอิทธิพลถ้าใครมี3สิ่งนี้คือคนดังในฝันจริงหรือไม่ maybe อาจจะไม่ใช่นี่คือสงคราม Scottie Pippen เบอร์33และ Michael Jordan เบอร์23จากเพื่อนรักร่วมกันซัดถึง6แชมป์กลายเป็นคู่หูที่เก่งที่สุดในวงการยัดห่วงสู่ความสัมพันธ์สุดพังเพราะเฮียจออยากประกาศให้โลกรู้ว่าคือที่1ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของ Scottie Pippen และ Michael Jordan เนี่ยหวานชื่นมาตลอดครับจนกระทั่งมีสารคดีที่ชื่อ The Last Dance ที่พาคนรุ่นใหม่อายุต่ำกว่า33ย้อนไปดูช็อตเด็ดจากดินสู่ดาวของ Michael Jordan ถ้าดูตื้นๆก็สนุกเข้าใจง่ายฮะแต่คนที่ดูกีฬาเป็นและมองลึกจะรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์10ตอนไว้อวยจอร์แดนให้ค่าคนคนเดียวมากกว่าเพื่อนทั้งทีมไม่มีการเอ่ยถึงช็อตเด็ดของเพื่อนร่วมทีมที่เก่งๆเลยทั้งที่สตีฟเคอร์คือผู้เล่นที่ยิงแม่นที่สุดฮอร์สแกรนท์ถูกเลือกให้ติดทีมที่เล่นเกมรับเทพที่สุดถึง4สมัยโทนี่คูโคชเป็นหนึ่งในผู้เล่นต่างชาติที่ดีที่สุดในลีกและยังไม่มีการพูดถึง2ผู้เล่นสำคัญที่พาทีมคว้า3แชมป์อย่างลุคลองลี่และรอนฮาร์เปอร์เลยแม้กระทั่งเดนิสรอดแมนที่ได้เวลาในโชว์มากด้วยบุคลิกสีสันสุดมันแต่ภาพที่ถูกเสนอออกมาก็คือเก่งแต่ไร้ความรับผิดชอบซึ่งเป็นโจเดนนี่แหละที่เข้าไปปรับทัศนคติจนทีมประสบความสำเร็จสกอตตี้พิปเพนเนี่ยคว้า6แชมป์เท่ากับโจเดนเลยครับแต่ถูกโจเดนวิจารณ์ว่าเป็นคนที่เห็นแก่เงินทั้งทีมโจเดนณนะวินาทีนั้นทำเงินมากกว่าพิปเพนถึง12เท่าแถมโชว์นี้ถูกแฉว่าบริษัทของไมเคิลโจเดนนี่มีเอี่ยวด้วยผู้กำกับถูกแทรกแซงโดยทีมของโจเดนทุกอย่างที่จะทำต้องให้โจเดน approve หรือว่าอนุมัติดังนั้นภาพรวมที่ออกมาก็เหมือนกับจะใช้ความสำเร็จของทีมมาสร้างสาวกส่วนตัวให้โจเดนมากกว่าเพราะเริ่มมีคนพูดแล้วว่าเลบรอนเจมส์นักบาสรุ่นน้องที่หนุ่มกว่า21ปีกำลังจะแย่งบัลลังก์นักบาสอันดับหนึ่งตลอดกาลทั้งโจเดนและเลบรอนเนี่ยโอ้โหห้ามหันกันถึงขนาดแข่งกันทำเสื้อฟุตบอลนะครับไปชมกันได้ที่ช่องแชมป์จัดไปตอนยิ่งกว่าแดงเดือดลิเวอร์พูลจะออกเสื้อใหม่สู้ปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งหลังโชว์นี้ออกไปเนี่ยเพื่อนร่วมทีมทุกคนหมดศรัทธากับโจเดนครับเพราะรู้สึกว่าเฮียก็ดังอยู่แล้วทำโชว์ออกมาต้อง10ตอนพูดถึงตัวเองทุกตอนแต่ไม่ให้แสงกับเพื่อนร่วมทีมเลยวงในบอกโจเดนก็รู้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นถึงขนาดส่งข้อความไปหาพิปเปนว่าเฮ้ยเพื่อนรักได้ข่าวโกรธผมเหรอถ้ามีเวลาโทรมาคุยกันหน่อยดิหลังจากพิปเปนได้เปิดใจความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยวงในก็บอกโจเดนตอบสั้นๆว่าโอเคเข้าใจเห็นด้วยแต่หลังจากนั้นครับโอ้โหพิปเพนออกหนังสือมาแฉฮะว่าโจเดนนี่เป็นคนขี้โกงเวลาจะพนันอะไรกับเพื่อนร่วมทีมก็มักจะเอาเงินไปทิปคนวงในเพื่อได้ข้อมูลที่ดีกว่ารวยกว่าเป็น10เท่าก็ยังโกงเอาเงินจากเพื่อนร่วมทีม25บาทยังเอาเลยแล้วก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวดูได้จากโชว์ The Last Dance ที่มีแต่อวยตัวเองและโชคดีอยู่ในสังคมที่ FC เนี่ยคิดไม่ค่อยเยอะให้ค่าแค่ซุปตาคนเดียวแถมยังโกยเงินจากโชว์นี้คนเดียวหลายร้อยล้านแต่เพื่อนๆที่อุตส่าห์มาช่วยสัมภาษณ์เนี่ยไม่ได้สักบาทแล้วตัวเองเนี่ยใช้อภิสิทธิ์ความดังมาบูลลี่เพื่อนร่วมทีมแล้วก็แก้ตัวให้ตัวเองว่าต้องการปลุกไฟในตัวคนอื่นโถ่จริงๆเนี่ยพิเพนบอกนะครับว่ากระทิงชิคาโกไม่ได้6แชมป์เพราะโจเดนหรอกแต่ได้เพราะว่าโค้ชฟิลแจ็คสันเนี่ย
กล้าพูดกับโจแดนตรงๆว่าหากคุณไม่เชื่อเพื่อนร่วมทีมถ้าคุณไม่แชร์บอลมากกว่านี้คุณจะไม่หวังเป็นแชมป์เพราะก่อนหน้านี้โจแดนยิงกระจายไม่ได้แชมป์แต่พอยอมลดเพดานเหลือยิงเกมละประมาณ30แต้มเราได้ถึง6แชมป์พี่เพ่นยังพูดต่ออีกนะครับว่าโจแดนทำลายบาสเกตบอลสมัยก่อนทุกคนเน้นการเล่นแบบจ่ายบอลสวยงามมีทีมเวิร์คไหลลื่นเหมือนกับน้ำแต่หลังจากที่ทุกคนได้เห็นโจแดนทุกคนอยากเป็นซุปตาร์ดาวเด่นไม่จ่ายบอลให้เพื่อนไม่เล่นเกมรับยิงแง่งอย่างเดียวแม้โจแดนเนี่ยจะให้สัมภาษณ์ตลอดว่าถ้าไม่มีสกอตตี้พี่เพ่นผมไม่มีทางได้6แชมป์แต่วันนี้เมื่อมีคนไปถามพี่เพ่นว่าระหว่างเลบรอนเจมส์กับโจแดนใครคือผู้เล่นที่ GOAT Greatest Ever of All Time พี่เพ่นดันตอบว่าผมเชื่อว่าเลบรอนเจมส์คือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ผมเคยเห็นและความหลอนของคู่นี้ปรี๊ดขึ้นไปเองฮะฟังให้ดีนะครับเพราะลูกชายของไมเคิลโจแดนเนี่ยตอนนี้เป็นแฟนกับอดีตภรรยาของพี่เพ่นสลัดกันไม่ขาดจริงๆคู่นี้